รุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์สมาคมศิษย์เก่าจุฬาเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยมีนาคมนี้หนุนบาทอ่อนดีแท็กเปิดตัวแอปพลิเคชันดูแลคัดกรองเนื้อหาเยาวชนตามล่าหาหุ้นรวยกับ3เซียนหุ้นในรายงานพิเศษคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Biz ค่ะทางสถานีโทรทัศน์ Money Channel นะคะวันนี้พบกันในวันอังคารที่14มีนาคม2560ค่ะกับคุณพิชยุทธและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะมาติดตามหลากหลายประเด็นเศรษฐกิจกันนะครับแต่ว่าขอประเดิมข่าวแรกที่งานเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันนะครับล่าสุดนะครับชาวจุฬานั้นก็ออกมาเชิญชวนนะครับให้ร่วมกันจุดเทียนครับเพื่อถวายพระพรนะครับแล้วก็เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีจุฬาลงกรณ์ครับโดยทางด้านของคุณเทวินวงวานิชนะครับนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีการเปิดเผยครับว่าทางสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้มีการจัดงาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศตวรรษแห่งความภูมิใจครับโดยมีการเฉลิมฉลองนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีการเชิญชวนนิสิตเก่าจุฬาจากทั่วประเทศนะครับให้สวมชุดสุภาพสีดำมาร่วมกันจุดเทียนนะครับเพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9ซึ่งได้พระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับพร้อมกันนี้ก็ร่วมกันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชนะครับผู้ทรงก่อตั้งและสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับในนามของนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็อยากจะขอเชิญชวนไม่ว่าจะเป็นนิสิตจุฬานิสิตเก่าจุฬานะครับบุคลากรของจุฬารวมถึงประชาชนคนไทยทั่วไปทุกคนนะครับเพราะว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นสถาบันเช่นเดียวกับสถาบันอื่นที่เป็นของคนไทยทุกคนนะครับในโอกาสพิเศษเนี่ยเราก็มีความภูมิใจมีความตั้งใจที่จะทบทวนสิ่งที่ได้ดำเนินต่อเนื่องมาตลอด1ศตวรรษก็คือ100ปีแล้วก็เตรียมการในการที่จะเสริมสร้างสรรค์อนาคตสำหรับประเทศชาติผ่านทางสถาบันการศึกษาเพราะฉะนั้นจึงขอเชิญชวนชาวจุฬาและคนไทยทั้งมวล นะครับมาร่วมกันนำเอาศักยภาพที่มีนะครับเพื่อมาช่วยพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันที่จะพัฒนาบุคลากรของชาติในอนาคตต่อไปนะครับทางนี้นะครับการจัดงานนั้นจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26มีนาคมนะครับตั้งแต่เวลา 17:30 นถึง 20:30 นนะครับณสยามย่าหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระธีรราชมหาธีรราชนะครับโดยผู้มาร่วมงานนั้นสามารถซื้อบัตรได้ที่สมาคมนิสิตเก่าของทุกคณะและที่หน้างานนะครับซึ่งจะมีเข็มพระเกี้ยว100ปีจุฬาเป็นของที่ระลึกครับ